บักกะบูดอททีวีทีเทคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าช่วงทีรีวิววันนี้นะครับขอบอกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งมือถือตัวสำคัญนะครับจากทาง ASUS เองนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรือธงอาจจะไม่ใช่เรือธงตัวสูงสุดแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่สร้างกำไรให้กับแบรนด์บริษัทพอสมควรเพราะว่าจากที่ลองใช้เนี่ยเขาก็ค่อนข้างโฆษณามาว่าเป็นมือถือที่สเปคอลังการแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาทีเดียวครับกับเจ้า Zenfone 3ตัวนี้นั่นเองครับนี่ก็ก่อนอื่นก่อนจะพูดถึงสเปคกันต้องขอชมเชยในเรื่องของดีไซน์ก่อนเพราะว่าสัมผัสแรกที่ได้จับรู้สึกถึงความหรูหราครับต้องบอกว่าดีไซน์ที่ปรับปรุงแล้วก็ดีไซน์ที่เปลี่ยนไปมากพอสมควรจากเจ้า Zenfone 2นะครับเพราะว่าใครที่ติดตาม Zenfone มาตั้งแต่รุ่นแรกจะรู้ว่าดีไซน์ของเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมา Zenfone 3ปุ๊บก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุนะครับรวมถึงการดีไซน์ต่างๆเนี่ยดูลงตัวมากยิ่งขึ้นครับดูเป็นโทรศัพท์ราคาหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลายๆได้เลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาบอกว่าข้างหลังที่เห็นเป็นกระจกนี้นะครับเป็น Gorilla Glass 3นะครับเป็นกระจกที่กันรอยขีดข่วนได้ดีพอสมควรเลยแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าความเงางามต่างๆก็แลกมาพร้อมกับลายนิ้วมือสังเกตว่าถ้าเราจับนะครับก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะครับส่วนเรื่องสัมผัสแรกที่ได้เปิดเครื่องใช้งานต้องขอบอกว่าประทับใจกับหน้าจออยู่พอสมควรเพราะว่าหน้าจอมาพร้อมกับขนาด 5.2 นิ้วเป็น Full HD นะครับก็สีสันสวยงามคมชัดแล้วก็ให้รายละเอียดที่ดีในทุกมุมมองนะครับสีไม่เพี้ยนเมื่อเรามองจากมุมต่างๆนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดียิ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลนะครับซึ่งจากที่ลองใช้มาก็ตามสมัยนิยมครับสังเกตว่ามีทุกโหมดให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นโหมดหน้าใสหน้าเนียนแก้มอมชมพูตาโตหน้าเรียวก็สาวๆที่ชอบเซลฟี่ก็น่าจะชอบกันนะครับเพราะมีหลายโหมดให้เลือกส่วนโหมดทั่วไปก็มีโหมดอื่นก็มีเช่นออโต้นะครับพาโนรามาก็ HDR Pro Low Light เนี่ยส่วนกล้องหลังครับก็มาพร้อมกับความละเอียดประมาณ18ล้านพิกเซลครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าพอเป็นมือถือราคาประมาณใกล้เคียงกันเนี่ยหลังๆมีการแข่งขันเรื่องกล้องกันสูงนะครับความละเอียดจริงๆไม่ได้ทิ้งกันมากเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างมาคงเป็นลูกเล่นที่เขาให้มานะครับเรามาดูว่าไม่มีโหมดอะไรบ้างมาดูของการโฟกัสกันก่อนว่าทำได้เร็วช้าแค่ไหนนะครับสังเกตว่าโฟกัสเร็วมากแล้วก็คอนแทคค่อนข้างแม่นครับจะไม่ค่อยหลุดโฟกัสเท่าไหร่แล้วก็การชดเชยแสงก็ทำได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าอาจจะมีอาการติดฟุ้งบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอยู่ในขั้นที่เรายอมรับได้นะฮะเพื่อในโหมดของกล้องเนี่ยกล้องหลังนะครับเต็ม10ที่ให้ประมาณสัก 7.5 แล้วกันนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ว่าภาพอาจจะยังมีความเหมือนสีอาจจะยังดูไม่สมจริงสักทีเดียวเท่าไหร่นะสังเกตว่ามุมภาพจะมีความนิดๆมัวนิดๆ นะครับในบางจังหวะนะฮะในเรื่องของกล้องก็ยังไม่ได้มีความตื่นตาตื่นใจหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าเป็นจุดเด่นของเจ้า Zenfone 3มากเท่าไหร่นักนะครับที่มองว่า Zenfone 3ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันก็คือในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ความหรูหรานะครับแล้วก็ความสามารถครบครันที่จริงๆทำได้ทุกอย่างแหละแต่ถามว่ามีพีคไปด้านใดด้านหนึ่งไหมก็ยังไม่มีเท่าไหร่แล้วก็ราคาที่ค่อนข้างพอบันดีตัวสูงขึ้นมาประมาณ 11,000 เนี่ยคนก็เริ่มหันกลับมาตัดสินใจอีกรอบนึงแล้วว่าจริงๆแล้วเราควรจะซื้อเจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับส่วนเรื่องการเล่นต่างๆแอปพลิเคชันเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆก็หายห่วงครับไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าด้วยสเปคของมันเนี่ยให้มาจัดหนักพอสมควรนะครับแล้วเขาบอกว่ากล้องเนี่ยมีการสั่น OIS 4แกนด้วยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเราเดินถ่ายต่างๆอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เราได้ภาพที่นิ่งกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดรู้สึกได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็ถ้าเปิดระบบการสั่นก็จะได้ภาพที่นิ่งกว่าเดิมพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากมือถือเรือธงตัวอื่นมากมายเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นจึงมองว่าการใช้งานทั่วไปเจ้าตัวเนี้ยดีเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับรวมถึงดีไซน์ต่างๆขอบโค้งมูลที่ทำมาได้ดีกล้องความละเอียดหน้าหลังพอใช้ได้ทุกอย่างดีติดอย่างเดียวเลยเรื่องนี้คือเรื่องของราคาเพราะว่าในอนาคตไม่รู้ว่าเซนโฟนเนี่ยจะมีการปรับลดราคาลงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าออกใหม่อย่าเพิ่งซื้อดีกว่าอีกสักพักนึงราคาลงแน่นอนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนเพราะว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าซื้อก่อนเท่ก่อนเพราะฉะนั้นใครที่กำเงินอยู่ประมาณ 11,000 บาท 12,000 บาทเนี่ย ASUS Zenfone 3น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าถามว่าสุดไหมอยากให้ไปลองที่ร้านก่อนเพราะว่าในมือถือเลทราคาประมาณ 9,000 ถึง 12,000 เนี่ยตอนนี้มีมือถือที่ลดราคาลงมาเยอะนะครับรวมถึงมือถือเรือธงรุ่นก่อนๆด้วยที่ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นต่างๆที่ผูกกับค่ายมือถือต่างๆแล้วลดราคามาเหลือประมาณ 12,000 บาทประมาณ 9,000 ถึง 12,000 เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรยังไงก็
อยากจะให้ไปลองเล่นก่อนทุกๆตัวแล้วก็ลองถามใจดูว่าตัวเองชอบตัวไหนมากที่สุดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นมือถือที่ดีตัวนึงก็อยากจะแนะนำให้เป็นอีกหนึ่งช้อยซึ่งใครที่กำลังมองหามือถืออยู่ลองไปเล่นกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ทีให้8ครับทีเทค